สวัสดีครับผมอยู่กระทอบนอนหนังเช่นเคยเสียน้ำายซีรีส์เกาหลีอีกแล้วอะเคมียบโซ ชมคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลค์กดซับสไครป์แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกําลังใจชั้นดีในการทําคลิปของผมเลยนะช่วงนี้ลองนะลองลองลองนะครับก็พยายามแหละพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนดูที่หลากหลายมากขึ้นหนังลงมันก็เผาๆลงนะครับมีหนังหลายเรื่องที่อยากดูก็รอ นะครับผมหนังบางเรื่องก็เข้าลงนะแต่ว่าเข้าแค่หัวเมืองใหญ่ๆนะครับผมผมก็เลยอ่ะถือโอกาสเออเราก็ลองไปออสัมผัสนะครับทำความเข้าใจกับคนกลุ่มอื่นๆนะครับเผื่อได้มีโอกาส คุยกับคนกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมบ้างอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์เกาหลีสําหรับผมมันคือโพส i t i o n ที่ผมให้ว่าคล้ายๆกับละครไทยบ้านเรานะคล้ายๆกับละครไทยบ้านเราแต่เป็นละครไทยในเวอร์ชั่นที่มันพัฒนาไปมากนะครับพัฒนาไปกว่าบ้านเรามากจนปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงซีรีส์เกาหลีมันกลายเป็นว่า โอ้ยอย่าเอามาเปรียบเทียบกับละครไทยมันคนละเรื่องกันไปแล้วนะครับทั้ง,ท,งที่ในอดีตเนี่ยะละครไทยบ้านเรามันมียุคที่บูมมีเรื่องที่ดังๆแล้วก็ส่งออกแล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนฮอร์โมนก็ดังดีด้วยผมก็เลือกนะครับเข้ามาเสพหาซีรีส์เกาหลีดู มีหลายเรื่องที่ประทับใจหนึ่งในนั้น c h เคมีอ s o โซ,โซสเต็ปที่ผมดูช่วงแรกนะไอชี้ละครเลยละครละครคมโรแมนติกคอมดี้นีครับโอเคมีกิมมิกก็คือเป็นหนังย้อนยุคแปลกตาสำหรับผมสักหน่อยก็คือมันเป็นซีรีส์เกาหลีที่ทำฟีลิ่งเหมือนแบบซีรีส์จีนอะเออเหมือนหนังจีนกำลังภายในอะไรอย่างนั้นนะส่วนตัวผมไม่ไม่ไม่เคยได้สัมผัส ซีรีส์เกาหลีที่เป็นกาลังภายในแบบนี้ใช่ป่ะก็รู้สึกแผลกตาปก,กติแล้วซีรีส์เกาหลีที่ผมดูมันก็จะเป็นโรแมนติกค,คอม,มดี้แบบร่วมสมัยไปเลยหรือไม่ก็เป็นซีรีส์เกาหลีที่บิ๊กไอเดียจัดจับไปเลยเหมือน d เดทเกมอะไรเงี้ยเออเดทเกมของพามเขาเขาแปลให้แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณพามวิดีโอนะครับที่รับฟังเสียงคนดูแล้วก็รับฟังคําวิจารณ์จากช่องนอนหนังนะสำหรับผมอะ อะคิมออฟโซมันเลยรู้สึกเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมมากว่าเ,เฮียเเกาหลีก็ทํากําลังภายในแล้วทําได้ดีด้วยนะครับแต่ช่วงเริ่มช่วงแรกๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเกือบซีซั่นหมันมี20กว่าตอนอ่ะผมตกใจมากปกติซีรีส์เกาหลีเราดูก็สิกว่าตอนใช่ไหมผมดูซีซั่นสมัน10กว่าตอนเองใช่ปะ่ะซีซั่นหมันล่อไปยี่สกว่าตอนแล้วพูดเลยนะซีซั่นหน่งช่วงเริ่มย,ย้้ย อืมสำหรับผมช่วงเริ่มย้วยกระชับได้เยอะเลยเขาเอาเวลาช่วงเริ่มอะครับของซีซั่นหนึ่งไปขยี้ความสัมพันธ์ของตัวพระเอกจางอุก กับนางเอกนักซูโดยที่เขาก็ให้เวลาขยี้นะครับเรื่องความสัมพันธ์พระเอกมาก็ฟอร์มอะฟอร์มแบบละครฟอร์มแบบซีรีส์โรแมนติกคอมเมดีมด้เลยคือต้องมีใครสักคนหนึ่งอะที่ไม่เปิดรับก่อนแบบทาทรงทาทรงแถวบ้านเรียกทาทรงแถวบ้านเรียกทาทรง,ทรงจริงๆผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักแหละแนีนี้นนก็คือ,อคนที่รับหน้าที่ทาทรงในอะคิมีอัโซช่วงเริ่มมันก็คือ จังอุกนะครับจังอุกนับที่ทําทรงก่อนนะาะพ่อเป็นองค์ชายไงหนึ่งในะองค์ชายสีฤดูแบบเหมือนอารมณ์ F4 มึงประมาณนั้นนะเออแบบมีสีองค์ชายสีฤดูทุกคนเกี้กันอเริ่มเรื่องนะเป็นองค์ชายที่เหมือนอ่าพระเอกการ์ตูนโชเน้นนิดนึงคือแบบไอออนไอกระจอกที่สุดอะไรเงียบเดี๋ยวตอนหลังจะกลายเป็นออดูไมโตอะไรก็แบบตอนจบตอนช่วงท้ายจะไปเป็นออหรือไมโตใช่ป่ะก็ต้องแบบเป็น ไออ่อนไอกระจก่อนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับพราชท่ันก็เหมือนละครที่เราดูทั่วไปจิกหมอนจิกเหมือนกันไปผมเป็นคนไม่อินกับไอจิกหมอนอะเออเราเราไม่ได้ว่ากันนะเออมันมีคนเขาชอบไงเราชอบดูละครเราชอบดูอะไรที่เสพง่ายเราไม่ชอบอะไรที่ดูยากมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาอยู่ในวงการซีรีส์เกาหลีเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าอินอะไรไม่เข้าใจแบบ ทำไมแบบมัน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 อะไรวะมันจิกหมอนมันเหมือนอะไรเงี้ยเราเราไม่เข้าใจขนาดนั้นว่าในซีรีส์เกาหลีมันมันจะจิกหมอนอะไรขนาดนั้นคือแบบหนังโรแมนติกคอมดี้อ่ะเรื่องเรื่องเรื่องบทคอนฟ lict อะไรก็ไม่ได้แน่นไม่ได้หนาอะไรมากใช่ไหมก็เล่าจิกหมอนเล่าฟินๆกันไปแต่พอเข้ามาในวงการซีรีส์เกาหลีปั๊บเออสัตว์อีกอย่างหนึ่งสารภาพนะสารภาพก็คือผมตามมาดูขีมยอบโซเพราะว่าโกยุนจองเอออยากดูโกยุนจองตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะผมก็แบบ ไอสัตว์เออเงี้ยซีรีส์แม่งแกงวะกูยืนจองออกอีพีแรกอ,อกรกีพีเดียวอ,ยอ,อ,กออกมาอีพีแรกวีดีโอเองเงี้ยมึงเอาน้องออกมาอีพีเดียวแล้วก็ตุยต่อหน้าต่อตากูเลยแล้วแบบไอสัตว์เลยหมดแรงดูอ่ะเออนั่นก็คงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยมั้งทาให้ผมรู้สึกว่าแบบออช่วงเริ่มเรื่อนี่อะไรเลยอะ่อะโอเคนางเอกมีคนพูดถึงอยู่นะว่าเออนางเอกคนนี้ เขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเนาะเออใครที่เป็นคอเกาหลีเขาก็พูดถึงอยู่เออในคนนี้โอ้พเพคคู่นี้จิ้นเลยจิน้นจิ้นกันมากอะไรอย่างนี้แต่ผมอะ่ะก็ด้วยความที่ดูซีเกาหลีน้อยไงเออเราก็ไม่รู้จักเออเราก็ดูไปตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้อินพูดตรงๆนะไม่ได้อินนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับปิดกั้นนะแต่แค่ก็เซ็งๆว่าแบบตั้งใจจะมาดูโกยุนจองไนงะแต่แบบออกอีพีเดียวพอดูไปเรื่อยปับ๊บ ชี้ไม่จืดด้วยจืดจืดด้วยจืดแต่มันก็มันมันก็ไม่จืดขนาดนั้นนะ <c oughs> <c oughs> คือมันใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะเออในการปูอะไรเนี่ยผมแม่งแบบเปิดช่วงแรกๆอ่ะสารภาพเลยเปิดทิ้งเปิดทิ้งเยอะมากเปิดทิ้งแล้วก็เปิด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 ,ปดทิ้งข้าวเวลาไปนะครับพอปูดอกเข้ามาอยู่กับจังอุกแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีเคมีเริ่มมีการ ซึมซับมีการให้เห็นเหตุการณ์ไปด้วยกันความผูกพันแค่์ทำทั้งหมดในช่วงเริ่มอ่ะที่ผมบอกว่ามันน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อหน่อยสุดท้ายแล้วอ่ะมันส่งผลไปตอนหลังสร้างความผูกพันก่อนทำให้คนดูผูกพันให้ได้ก่อนเพื่อที่เวลาคนดูไปเจอความสูญเสียพอเราเริ่มรักตัวละครตัวนั้นปั๊บเขาจะพรากตัวละครตัวนั้นไปจากเราเกาหลีชอบใช้บ่อยๆอ,อีกอย่างหนึ่งที่เกาหลีชอบใช้บ่อยๆควบคู่กันไปกับสเต็ปการเล่าแบบนี้ก็คือ ทำให้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์คู่เนี้ยมันเป็นเหมือนพรมลิขิตบ้านเราก็ใช้แต่แม่งทำไม่ได้แบบนี้จะหาว่าผมเหยียดละครไทยก็ได้ใช่ครับผมเหยียดเหยียดเพราะละครไทยไม่มีอะไรให้ชมเลยเรื่องเนี้ยระหว่างที่ผมดูซีรีส์เกาหลีมาเนี่ยสเต็ปหลายๆอย่างเหมือนกันมากนะเออเหมือนกันมากของเกาหลีมีความเล่นใหญ่ก็มี คอมดี้เขาก็มีใช okay. ่ป่ะพรมลิขิดเดสตินีหรืออะไรก็ตามเขาก็มีแต่ทำไมเขาทำได้ดีผมมองว่าหนึ่งอย่างที่เกาหลีมีและละครไทยไม่มีคือความเป็นธรรมชาติโอเคเกาหลีมันมีความเล่นใหญ่มันมีแอคติ้งที่เวอร์มั่งหรืออะไรก็ตามยิ่งอะคิมีออฟโซนนี่คือติดแฟนตาซีไปเลยด้วย ถูกป่ามันเป็นหนังแบบเหมือนหนังจีนกํนลาลังภายในอ่ะคือมันแฟนตาซีเลยมีเวทมนต์มีพลังมีไอ้เหี้่อะไรยิงกังนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมตอนหลังมีธนูน้ําแข็งยิงพ่วงปราบมังกรไอ้สัตว์โอ้โหคือ,อกระทึกคือคมอ่ะแต่เรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติบางอย่างคือในเอทกมิวบโซเนี่ยครับเขา เล่นใหญ่เขาอะไรก็ตามแต่เรายังรู้สึกว่าคนเกาหลีก็มีวิธีการนําเสนอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมเคยพูดเรื่องเนี้เปรียบเทียบกับการเล่นใหญ่ของญี่ปุ่นบ่อยๆคนญี่ปุ่นเล่นใหญ่ใช่เว้ยเป็นหนังเบียวเหมือนหนังสร้างจากการ์ตูนหรืออะไรก็ตามเหมือนอย่างอ่ะมึงดูบลิชนี่ของญี่ปุ่นเล่นใหญ่อะมันจะมีเล่นใหญ่แบบปลอมกับเล่นใหญ่แบบแบบดูเป็นธรรมชาติที่เราเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของญี่ปุ่นกับของไทยอะ จะตกที่นั่งใกล้กันคือเวลาเล่นใหญ่ปับ๊บมันจะใหญ่แบบไม่ธรรมชาติอ่ะกลับมาที่ของไทยก็ได้มึงลองนึกถึงละครที่มันมีในบ้านเราอ่ะมันจะแบบพอเพลงมาเธรึงคุณปรีชาคุณไม่มีวันมาเทียบฉันจ้าอย่ัอต์คือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่มีใครมายืนแบบคุณปรีชา คุณสมันไม่มีใช่ไหม่ะของเกาหลีมันยังมีแบบเออมีอารมณ์ที่อ้างอิงจากความเป็นจริงอาจจะบวกนิดหน่อยแต่ยังเล่นล้อกับอารมณ์กับเขาเรียกเค้าเจอร์ของเขาอะ่ะเขาทำการบ้านว่าเอ้ยธรรมชาติของคนในประเทศเราบุคลิกของเราเป็นอย่างไรไม่ต้องให้มันโอเวอร์มากก็ได้เอาแค่อยู่ในระดับที่มันรับได้ว่า ในความเป็นจริงก็มีอย่างนี้ของไทยติดอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นกันทุกทีมไหมนะอันนี้พูดกันในระดับทีมงานโปรดักชันนะอีดิเตอร์ลองคอมเมนต์ได้ครับอีดิเตอร์จะเจออย่างนี้ตลอดคือจะถูกสั่งให้บิลเยอะๆอีดิเตอร์หลายคนในบ้านเราอะเขาเข้าใจนะเขารู้นะว่าโอเวอร์แอคติ้งคืออะไรเล่นใหญ่เกินไปคืออะไรเขาเข้าใจไว้ว่าล้นคืออะไรแต่ว่าผมก็เข้าใจเช่นกันผู้คุณตัดบางทีบิลน้อยลูกค้าก็ไม่เอา บิ้วจืดไปลูกค้าก็สั่งแก้สั่งเพิ่มถูกไหมเท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัวนะยิ่งเป็นงานใหญ่ยิ่งงานยิ่งแมสจะยิ่งต้องการอะไรแบบนี้เยอะคือบิ้วบิ้วอีกครับส่งด้าปั๊บบิ้วอีกครับกูว่ามันเพลงต่อ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 เพลง,พลงยิ่งรายการยิ่งอะไรยอย่างเงี้ย่ะเฮลคิเช่นของฝรั่งผมก็ชอบดูผมรู้สึกว่าเฮลคิเช่นเอ้ยสนุกเว้ยเออคนไทยจะมีเฮลคิเช่นเว้ยเฮียแม่งเอ้ย,น,อยน่าจะสนุกใช่ปะพอผมได้ดูเฮลคิเช่นของประเทศไทย โอ้โหมึงคือแบบอึดอัดมันไม่ธรรมชาติเอาซะเลยหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเขาดูแบบโมโหเฉพาะกิจอะ <c oughs> มึงก็จได้ว่าเหมือนแบบยิ้มมายิ้มยิ้มมายิ้มมายิ้มมาเล่นกันจุกจิกจุกจกิอยู่ดีดพอเปลี่ยนฉากปั๊บคุณทำไมมันทำแบบนี้อะทำแบบนี้ทำไมมันไม่สุกเข้าใจไหมคือแบบบางทีผมแบบโอ้โห ถ่ยเสร็จมีนคอแห้งมัง้งนี่แล้วประเทศไทยเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะรายการละครก็เป็นคุณทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจว่าไอ้แบบเนี้ยวิธีการตะโกนหรือโหอมแบบโหมเสียงคือคนไทยจะชอบแบบเอาทุกอย่างถมอ่ะซาว n d effect ถมละครแม่งตบมุกอย่างกัน รายการเรียลลิตี้เลยคือเขาจะแข่งกันใหญ่ไปถึงไหนผมไม่เข้าใจทั้งๆท,งที่ในโพสชั่นคนดูก็พูดตลอดว่ามันไม่ธรรมชาติเราก็แซวกันตลอดนะซึ่งเราล้อไปเรื่องตลกทางผู้ผลิตก็ดันมองว่านี่คือพวกเราชอบสร้างกระแสซะอีกมันดูผิดเพี้ยนไปหมดความเป็นเกาหลีครับเขาเล่นใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่เขายังคิดวิเคราะห์กันว่าอ๋อเล่นใหญ่เท่านี้ก็พอถ้ามากกว่านี้มันจะดูเด๋มันจะดูแบบ อาเลียนมันจะถีบคนดูออกซึ่ง a อ c h e m y of Soul เนี่ยจะใช้จังหวะเหมือนจังหวะซิทคอมอะเวลาซีเรียสป๊าเอาซาวเบกแบบอีอะมีจังหวะจางอุกกับองค์ชายจางอุกเขาทำไอ้นี่ไงไอย้ยกน้ำเงินแดงยกน้ำเงินแดงนะยกคู่ยกคู่ <c oughs> <c oughs> ผมโคตรฮาเลยจังหวะเนี้ยก <c oughs> ็คือองค์ชายเขาจับมูด็อกมาแล้วอ่ให้ จังอุกสู้แล้วก็ใครชนะจังอุกได้ก็เอาคางคคกทองคาไปแล้วมันก็จะมีคางโคกตัวสุดท้ายไม่เอาคางโคกและตัวสุดท้ายนี้เดิมพันด้วยตัวมูด็อกพวกมึงผูกพันกันมากนี่เป็นนายกับบ่าวที่ผูกพันกันมากอยู่ด้วยกันตลอดมูด็อกสําคัญกับมึงใช่ไหมจังอุกเนี่ยตอนนั้นเขารู้เท่านี้ไงเขารู้เท่านี้ยังไม่รู้ตอนนี้นความลับยังไม่เปิดเผยแล้วเขาก็แบบอ่ะได้มูด็อกเาก็แบบนี่คุยกันแล้วมีซีนที่ องชายเขาได้ไอโยกที่จางอุกให้มูด็อกไว้ฝั่งจังอุกเขาก็ยังไม่รู้ว่าไอหยกเนี้ยสาเหตุที่มันได้ชื่อว่าเป็นโยกคู่เพราะว่าถ้ามึงใส่พลังเข้าไปเออถ้ามึงอัดพลังเข้าไปในโยกอ่ะมันจะทำให้คนที่ถือหยกอีกฝั่งอ่ะมันเหมือนทวินหาก <c oughs> ูโคตรจี้เลย <c oughs> จริงๆกูจิ้นเควมีคู่นี <c> ้ <oughs> แล้วององค์ชายมันก็ถือแล้วก็แบบเกาหลีชอบเล่นมุกปากแข็งเออเกาหลีชอบเล่นมุกปากแข็งแล้วก็แบบน่ารักชะมัดเลยเขาเล่นมุกปากแข็ง้วน่ารักชะมัดเลยเขาปั้นเก่งแหละแล้วองคชายมันก็แบบต้องทําทรงไงต้องทําทรงเป็นเป็นองชายรัชทายาทอะต้องทําทรงสักพักหยกในมือองชายมันก็มีพลังแบบวุบวุบวุบสักพักใจเต้นทวินหา แล้วแม่งก็เดินเดินแม่งแบบไอ้เหี้ยแล้วหนังมันบิ้วไงมันบิ้วมีซโลมีอะไรไอ้เหี้ยสเต็ปคือคืออะคิมิออฟโซมันจะมีจังหวะบิ้วเหมือนกับว่าเขาเขาเขาเก็ตอยู่ในหัวละคนทํางานนะอันนี้หมายถึงในระดับคนทํางานนะเขาเก็ตในหัวแล้วว่าโอเคปกติแล้วมันจะมีสเต็ปแบบนี้เวลาพระนางเดินปั๊บถวิลหากันแล้วเดินมาปั๊บจะมา เจอกันมันจะมีเพลงบิวมีจังหวะต้องสโลโมชั่นมีอะไรมันจะบิวอะมันจะบิ้วเหมือน MV ประมาณนั้นแล้วก็บิวมาเนี่ยเขาก็เล่นกับจังหวะแบบนั้นซึ่งทุกคนก็จะเก็ตเห็นปับรู้เลยใช่ไหมเพราะซีรีส์ทุกเรื่องทําแบบนี้เขาก็บิวแบบเนี้ยองค์ชายก็ถือยกมาพระเอก <laughs> จังหูกมไปก็ถือยกมา <laughs> พอทั้งคู่เดินมาที่สะพาน <c oughs> ก็มาเห็นโอพัฟโอพัฟออกรสชาติใหม่แล้วโอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7ซเว่นอทุกสาขาและอย่าลืมนะครับเมื่อซื้อครบ400บาทเนี่ยมันสามารถเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับองค์ชายมันก็ถือหยกเดินมาพระเอกมันก็ถือหยกเดินมาเดินไปที่สะพานไอ แล้วเขาก็เบลกเนี่ยบิวมาป,าป้าบเหมือนบิวแบบตุ้ม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 ตุมตตุมตตุ้มตุ้มแล้วอี๊แล้วก็แบบเฮ้ยเขินกันอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้จังหวะแบบเนี้ยมันมีอยู่เรื่อยๆซึ่งในคริม f โอโซใช้บ่อยบ่อยมากผมกำลังจะบอกว่าบางจังหวะมันรู้สึกบ่อยไปหน่อยบ่อยเกินไปอเออมันมันเหมือนกับเราดูตลกแล้วเห็นเขาเล่นมุกหัวไหล่ตูดกันบ่อยๆ เออเริ่มมาปั๊บมุกแรกคือหัวไหลตูดก่อนเล่นไปสักพักกลางเรื่องลูกทีมอีกคนนึงเดินเข้ามามีเกสมีอะไรเข้ามาเล่นหัวไหลตูดอีกรอบนึงอ่ะพอมีตัวละครใหม่เข้ามามีอ่าแขกรับเชิญเข้ามาเล่นหัวไหลรตูดอีกรอบนึงมันเหมือนเราดูจังหวะเดิมๆซ้ำๆนะครับคือการเบรกแบบเนี้ยคือถ้ามันอยู่ในปริมาณที่มันโอเคคือมันไม่เยอะเท่านี้มันก็จะดูไหลๆได้นะครับแต่อันนี้ เยอะไปหน่อยนะเออมันจะมีจังหวะเบรกแบบเยอะไปหน่อยถามว่าตลกไหมก็กพินเพลินหลายๆครั้งในจังหวะหรืออะไรก็ตามที่ผมไม่ชอบอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าถ้ามีแล้วมึงจะตายกูจะไปฆ่ามึงบัดเดี๋ยวนี้อะไรมันไม่ใช่แต่ว่าเราก็ลงดีเทลรายละเอียดไงครับแชร์ความรู้สึกว่าสําหรับผมรู้สึกมันเยอะไปหน่อยนึง มันเยอะไปหน่อยนึงอีกอย่างนึงคือภาค1กับภาค2ปริมาณตอนไม่เท่ากันอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาพบข่าวเก่าที่เหมือนกับว่าเขาสัมภาษณ์ผู้กำกับอะเนาะแล้วผู้กำกับเขาบอกว่าอาคิมีอบโซครับเขาวางโรดแมพคือตั้งใจจะสร้างซีซั่น1และ2เลย ตั้งแต่แรกอันนี้ที่ผมอ่านนะโดยที่ซีซั่นหเนี่ยจะเป็นมูด็อกเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งก่อนยังไม่ใช่โกยุนจองซึ่งโกยุนจองจะมาในซีซั่นสแบบเต็มๆนะครับด้วยความที่ซีซั่นหนางเอกผู้ตามตรงนะเออนักแสดงเล่นดีดีมากนะครับผมเริ่มแรกเนี่ยผมไม่ซื้อเลยนะเออนางเอกผมไม่ได้รู้สึก เอาใจช่วยรู้สึกผูกพันอะไรก็เออผมไม่ได้ดูซีรีส์เกาหลีเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่แบบไม่ได้คุนหน้าคุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบดูผลงานครั้งแรกของนักแสดงคนนี้อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ตั้งใจจะมาดูนางด้วยผมตั้งใจจะมาดูน้องโกยุนจองแล้วแบบไอสัตว์หายไปผมเซ็งด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่พอดูไปสักพักไอชื่อดีว่ะเออเฮ้ยนักแสดงคนนี้ทำดี โมเมนต์ Moment, ความน่ารักสดใสไม่ใช่นักแสดงทุกคนจะทําได้นะและไม่ใช่ว่านักแสดงคนเดียวกันอยู่หนังทุกเรื่องและมันจะดูน่ารักแบบนี้ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปอย,วกกอ,อ,ไอย่างวากาบอลอะไรเงี้ยนางเอกที่เล่นในเรื่องวากาบอลผมก็มองว่าผมไม่ไม่ไม่จิ้นไม่อินเลิฟกับความรักเส้นความรักในวากาบอลเลยนะ ผมรู้สึกว่าวกบอลผมดูไอ้เส้นเรื่องมากกว่ามากกว่าความผูกพันความสัมพันธ์พระนางด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งนางเอกไอ้โมเมนต์ลายเลิฟลายรักความกุ๊กกิ๊กน่ารักของนางเอกเนี่ยมันดูยัดดูฝืนด้วยซ้ำเออแต่ของในอะคิมิ of s โซนเนี่ยมันดูแบบอู้มันออกมาน่ารักมากเราได้เห็นโมเมนต์ครบเลยนะของตัวนางเอกไม่ว่าจะอยู่ในช่วงโมเมนต์ที่ลำบากเหนื่อยยาก ในความลำบากยิ้มสู้เออมีหนึ่งอย่างที่ผมจับจับใจความได้นะตอนนี้นะก็คือนางเอกเกาหลีจะชอบใช้สองโมเมนต์เออเวลาเราเห็นสองโมเมนต์เนี้ยในนางเอกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราให้อภัยเขาเราไม่โกรธก็คือหนึ่งอย่างแรกก็คือโมโหอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเขาน่ารักอ่ะอันเนี้ยนางเกาหลีชอบใช้บ,บ่อยตัวละคร นางเอกในซีรีส์เกาหลีเราจะรู้สึกแบบโมโหโน่ารักเออในขณะที่คนอื่นๆในเรื่องอย่างเช่นตัวโกงอะไรเงี้ยเวลาโมโหโม,มันจะแบบไอสัตว์กูอยากจะฆ่ามอตายอยากจะถอดรองเท้าแตะตบหน้าอะไรอย่างงั้นอะไรอย่างงั้นนะครับกับอีกหนึ่งก็คือ มันจะชอบมีโมเมนต์แบบพบเจอความลำบากแล้วยิ้มสู้ยิ้มสู้หน่อยน้องที่หน้าตาลากโมเมนต์เราเห็นคุณความน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสของเขาต้องไปเจอความยากลำบากอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบมีโมเมนต์ยิ้มสู้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้โมเมนต์สองโมเมนต์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะอยู่ในซีรีส์ทุกเรื่องแล้วมันจะประสบความสำเร็จทุกครั้งด้วย เอออันเนี้ยผมผมยังยังต้องต้องการเวลาในการแกะพวกนี้อีกจริงๆอันนี้คือการบ้านของผมนะอยากรู้ให้ได้อะว่าเขาทำยังไงให้รู้สึกว่านางเอกอยู่ในเรื่องแล้วมันน่ารักสดใสชวนฝันมันตาตรึงมันดูดสายตาพวกเรา ปั๊บเข้าไปมองแล้วมันติดอยู่ที่ตัวละครตัวนั้นได้ถ้าเราสามารถสร้างโมเมนต์แบบนี้เหมือนที่เกาหลีเขาสร้างได้แล้วสร้างได้แบบเข้าใจด้วยนะไม่ใช่แบบยัดเยียดโถม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 เอฟเฟกโมโหก็ตะโกนดิตะโกนยิ่งตะโกนดังยิ่งดูโกรธอะไรอย่างงี้มันมันว t ตถุฟลักคือแบบเ,เฮียมันไม่ใช่แบบนั้นคือผมอยากจะเข้าใจมันจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยยังอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพไม่ได้แต่เนี่ย ผมโคตรรู้สึกว่าในเคมีอ s o โซอะทำได้ดีมากนางเอกว่าน่ารักแล้วแล้ว25ตอนผมเลยเข้าใจเลยว่ามันมีคนดูหลายๆคนในแคปที่เขาดูซีซั่นหนึ่งแล้วอินมากแล้วเขารู้สึกว่าตอนซีซั่นสเนี่ยโอ้ยเอานางเอกคนเดิมกลับมาด้วยเธออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแบบนางเอกคนเดิมกลับมาด้วยนะเฮ้ยแบบอย่างน้อยๆคือเป็นโกยุนจองแต่เป็นหน้านางเอกตอนภาคหนึ่งได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเป็นอาจจะแบบ เห็นบ้างไหมมีจังหวะที่เห็นหน้าเดิมร่างเดิมบ้างอยากเห็นนะักแสดงคนที่เขาเล่นเป็นมูด็อกตอนภาคหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้นะเพราะว่าโ,โหเม่นภาคหนึ่งเขาขยี้แบบขยี้ตัวนางเอกมากอะ่ะแล้วพูดตามตรงนะซีรีส์ตัวเนี้ยคิมิอโซสำหรับผมอะ่ะเสียน้ำตาคือเขาให้เวลาภาคหนึ่งเขาให้เวลาเยอะเออถึงแม้ว่าการให้เวลาเยอะมันจะมีผลกระทบก็คือ เอื่อยและย้วยมันมีช่วงเอื่อยช่วงย้วยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้เราได้เห็นมูด็อกโดยเฉพาะตัวละครมูด็อก ok นะครบเลยคือตั้งแต่วันแรกที่วิญญาณเข้ามาแล้วเราได้เห็นเขาพบเจออะไรบ้างเราก็ได้ผูกพันกับตัวละครตัวนี้ผมเสียน,น้ําตาจังหวะไหนรู้ป่ะผมเสียน้ําตาในจังหวะที่เรารู้และคือนักสู้มาอยู่ในร่างเนี้ยมันไม่ใช่ร่างของมึง ร่างของมึงมันตายไปนานแล้วมึงเป็นแค่ผู้อาศัยสุดท้ายเนี่ยการที่กลับมาในซีซันสองเนี่ยเออแล้วความจำเสื่อมเนี่ยมันเป็นเหมือนกลับมาแล้วนับถอยหลังรอวันตายตอนแรกเชื่อว่าผมด่าโอ้โหท่านอาจารย์น่ะไอ้ท่านอาจารย์น่ะท่านอาจารย์ที่อ,อกหักแล้วไปนั่งร้องท,ท่านอาจารย์ที่อ,อกหักจากแม่บ้านคิมแล้วไปนั่งร้องไห้ริมทะเลรู้นะ แล้วผมอะ่ะก็รู้สึกว่าผมดา่าท่านอาจารย์ชิบหายทำไมไม่บอกจางอุกไปว่านี่คือมูด็อกแต่มันไอเฮีย้ยมีเอฟเฟกไงเกิดการต่อสู้เฮี้ยอะไรโดนพลังโจมตีนูนน่นนี่แล้วมันจักความจำเสื่อมจางอุกมันก็แบบคับคบาบแบบาอาไอ้ไอ้เฮี้ยแบบ ผู้หญิงคนนี้ทำกูนอตโซเจียชิปหายเลยทำกูนึกถึงคนรักเก่าเฮ้ยจางอุกเขาก็แบบมีเชื้ออยู่แล้วไงเชี่ยแล้วซีรีส์เขาก็รู้ว่าตรงเนี้ยทุกคนต้องคันแน่แม่งก็ขยี้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 เหมือนรู้ว่าเราจะเกิดแผลตรงไหนอแม่งขยี้ซะถูกจุดเลยเฮียขยี้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 อ่าโอเคก็ทํากูคันได้อะทากูคันได้คือถ้าท่านอาจารย์อยู่ใกล้ๆมือกูกูลุกไปตบจริงๆอ่ะ พูดไอสัตว์มึงพูดถ้าไม่พูดกูเดินเข้าควรเอามีดจ่อคอไม่พูดกูแทงมึงตรงเนี้ย <c oughs> กูอึดอัดมึงพูดแบบนี้ท่านอาจารย์กูไม่สนนะ่ะมึงจะอาวุโสส้นตีนอะไรแต่ท่ามึงไม่พูดกูแทงมึงตรงเนี้ย สัตว์อะไรเงี้ยนี่ม <c oughs> ันก็จะมีความแบบเกิดความบิวอัพตื่นเต้นนี่เหมือนเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นตอนแรกอะผมก็คิดว่าโอ้โหมันตายจริงเราองไห้ไปแล้วด้วยนะผมเสียน้ําตาไปแล้วด้วยตัวนักสู้แม่งรู้ความจริงว่าเต็เงความจําเสื่อมเขาก็ร้องไห้แล้วก็ตีตัวออกห่างเลยตีตัวออกห่างเพกเลยเหมือนกับทําใจเลยขอเวลาทําใจเลยแล้วก็มีศึกตอนตอนท้ายผมก็ดูเพินๆนๆดูให้จบมันเหลือสองสามตอนสุดท้ายก็ชิวๆแล้วไอเคมีออฟโซเนี่ยเป็นหนัง เป็นซีรีส์เกาหลีที่ผมว่าจบทำร้ายจิตใจน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมพันธ์มาแล้วปกติแล้วซีรีส์เกาหลีเวลาจบเขาจะโลกจิตนี่เนื้อเขาจะชอบให้แบบจบไม่ไม่ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเออท่าที่ผมได้ดูนะมันจะจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันจะจบแบบ จบแบบเศร้าๆจบแบบมนๆจบแบบทิ้งบาดแผลแบบบาดลึกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบซึ่งผมชอบและอคิเมลโซถือเป็นซีรีส์ที่จบในแบบที่ไม่ใช่สไตล์ผมแล้วกันเจบแบบที่ไม่ใช่สไตล์ที่ผมจะชอบแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่ามันก็มันมัน,ม,นมันก็ดูได้อะเหมือนอย่างอ,อ่ผมชอบภูเลยนี่พระเอก ว,วักอาวักบอลน,น่ะเออผมชอบเขาในเรื่องที่เขาเป็นซุนโอกงอ่ะที่เขาเป็นหงอคงอ่ะเออนั่นน่ะไอ้ตอนจบภาคนั้นไอ้ตอนจบซีรีส์ตัวนั้น,นอ่ะหผมรู้สึกแบบไอ้สั์ต้องมึงต้องเล่าภาคต่อนะตอนแบบซุนโอกงขับรถไปลุยนรกอะ่ะมึงต้องเล่านะเว้ยชี้อ,อยากดูซุนโอกงไปลุยนรกอะ่ะช่วยคนรักอะ่ะ ไอนน้เรี่เล่าคือมันเล่าได้ได้ด้วยเห็นไหมมันทิ้งบาดแผลเอาไว้ให้เราแบบรู้สึกเจ็บช้ำหัวใจแล้วมันติดนะไอ้ไอความรู้สึกพวกนั้นอะ่ะมันจะทําให้เราติดแล้วไอ้สิ่งหนึ่งที่ซีรีส์เกาหลีทําจริง,รงๆคล้ายกับของอินเดียนะออ,อินเดียกับเกาหลีทําคล้ายๆกันก็คือทําละครปับ๊บแล้วทําเพลงด้วยแล้วขายอาัลบั้มเออเออ,เ,อ,อเนี่ยโพซิชันเนี้ยนะครับซีรีส์เกาหลีกับอินเดียนะเขาทำเหมือนกันแล้วกูเข้าใจแล้ว ว่าทำไมคนที่ดูซีรีส์เกาหลีชอบสะสมอัลบัม้มเพลงประกอบของซีรีส์เรื่องนั้นๆกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจพวกมึงจริงๆแล้วไอสัตว์มันติดมันติดในหัวโอเคเอาคิมิโอโซสำหรับผมจบไม่ได้ติดอยู่ในหัวเท่าไหร่แต่ว่าเราดันไปติดคือโมเมนต์ข้างในก่อนที่มันจะจบอะผมรู้สึกว่าสำหรับผมอะอาคิมิโอโซจบจริงก็คือนางเอกตัดสินใจจะเข้าไปตายในไอโลกวิญ,ญญาณตรงนั้นอะ เออนั่นแหะสำหรับผมคือจบตรงนั้นที่เหลือก็คือเหมือนกับแบบพ่วงกับเขาเหมือนแบบอ่ะโอเคเรื่องนี้ขอไม่ทําร้ายพวกคุณแล้วกันอะไรเงี้ยจบแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยตอนจบก็ฟินฟินจิจิ้นแฮปปี้เอนดิ้งกันไปพระเอกนางเอก จ้งอุก,กับนักซูอะไรเงี้ยร่วมกันไปปราบวิญญาณรวบรวมของวิเศษคืนมาอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขจบให้เ็นดิ้งหน่อยไม่ทำร้ายจิตใจเรามากแต่ก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงโหมันเต็มไปด้วยบาดแผลเต็มไปด้วยความเจ็บช้าเต็มไปด้วยชีวิตอุปสรรคที่โอ้หแม่แล้วอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ขโมยซีนชีพหายเลยคือองค์รัชทายาทกับเต่าใคร ใครอมยิ้มทุกครั้งที่องค์รัชทายาทอยู่กับเต่ามั้งไอสัตว์คืออันเนี้ยเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมังแบบคือถ้าเราถ้าเรามีโอกาสได้ทำหนังอะเราอยากทำได้แบบเนี้ยทำได้แบบนี้คือทำให้ทุกคนยิ้มเผลอยิม้มอะเออเผลอยิ้มขึ้นมาได้คือตอนนั้นองค์รัชทายาทเขารู้เรื่องแป้งเรื่องอะไรของเสด็จแม่เขาอะนะที่แบบ นู่น,เ,นเรื่องในวงในวังในเวิงอะไรของเขาอะแล้วเขาก็มาตามหามันจริงไหมใช่ไหมโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ปลอมตัวเป็นขันทีนักซูก็อย่างจําไม่ได้นี่ที่ท่านสแล้วนะนักซูความจําเสื่อมแล้วแล้วก็มาเจอองค์ชาย โดยบังเอิญพอดีแล้วไม่รู้นะนะก็ไม่รู้ว่านี่คือองค์ชายนางเอกก็เข้าใจคุยกันแบบเขาเรียกไม่ถือตัวเพราะว่าขันทีนี่ไม่ใช่องค์ชายใช่ป่ะก็เลยแบบเออก็คุยกันแล้วก็นางเอกเห็นพลังของสิ่งมีชีวิตองค์ชายมีพลังที่ดีนะรู้สึกว่าอ๋อโอเคคนมีพลังแบบเนี้คือคุยได้เอ่ยไมเห็นมองเห็นพลังไงของพระเอกนี่คือเห็นแบบไอ้ลูกแก้วน้ําแข็งอะอลูกแก้วน้าแข็งอยู่ตรงก,กลางเออเห็นอะไรเงี้ยพระเอกคือคนมีพลังเยอะ อะไรก็ตามแล้วนางเห็นพลังของเตา่าเต่านี่พลังดีนะเต่าตัวนี้มีพลังดีนะมันจะถ้ามันอยู่ตรงนี้มันก็จะตุยใช่หไหมถูกเอาไปทําเป็นวัตถุดุบในการทําแป้งทําเปิ้งทํายาที่อะไรต่อไปอย่างเงี้ยมันก็บอกให้องค์ชายนั่นแหละตอนนั้นเป็นขันทีใช่หไหมบอกให้เอาไปเลี้ยงเธอนี่พลังดีนะเสริมดวงเสริมดวง <c oughs> อะไรอย่างนั้นองชายก็ไม่คิดว่าจะเลี้ยงจะเลิอกอะไรหรอกอสัตว์พาระอะไรประมาณนั้นแหละแต่อ่ะโอเคก็ไแด ถูกชะตาถูกชะตาจริงๆองค์ชายคือโพสิชันของผู้ชายเหงาๆคนหนึ่งที่ไม่มีเพื่อนเว้ยคือองค์ชายเขาอยู่ในรั้วในวังถูกป่ะแล้วเพื่อนเขาน้อยมากคุณดูในเรื่องดีเพื่อนเขาน้อยมากสังเกตดูนะว่าองค์ชายจะเป็นคนที่ทําทรงไปงั้นแหละแต่จริงๆคือแบบกูอยากมีเพื่อนกูอยากมีเพื่อนแต่กูทําทรงไปงั้นแหละเพราะกูเป็นองค์ราชายาทไงมีอํานาจที่จะต้องรับผิดชอบต่อไป สูงส่งมากภารกิจกูคือค่อนข้างที่จะสําคัญและใหญ่หลวงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเหมือนทาทรงด้วยความจําเป็นเนี่ยออแต่เขาเป็นผู้ชายเงาเงาคนหนึ่งที่เพื่อนน้อยแค่ต้องการเพื่อนเปิดใจง่ายเลยนาะงเอกมาเออเอาเต่าไปเลี้ยงแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่องค์ชายอยู่กับเต่ากูยิ้มเผยยิ้มไอ้เฮียอัตโนมัติคือแบบมันมันเป็นไปอัตโนมัติอะแบบเราก็ดูพอองค์ชายกับเต่ามาปับ ไอ้เหี้ยผมงงตัวเองเหมือนกันอะไรก็มันเกิดอย่างนี้แล้วอะคิมีออฟโซเกิดอย่างนี้บ่อยๆนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้นะครับอะคิมีเอฟโซนะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทสําหรับผมเอ้ในระดับของซีรีส์นะซีรีส์เกาหลีผมถือว่าเพลินๆนะเออถือว่าเพลินๆนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าจบไม่เจ็บไม่ไม่พูดว่าดีไม่ดีแล้วกันแต่ว่าพูดว่าสําหรับผมคือจบไม่เจ็บแต่โชคดีว่าระหว่างทางมันโหมสร้างบาดแผลเยอะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้บาดแผลพวกเนี้ย เราจะจําได้แล้วมันแบบมันมันชอบมากอ่ะผมรู้สึกชอบมากเออผมชอบไงเวลาแบบมีซีรีส์หรือหนังมันทําร้ายเราแล้วสร้างบาดแผลให้เรา,เาไว้ผมผมชอบชอบ,ชอบสัดสัคือมันฟินโคตรอ,อ่ะเออผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเออระหว่างทางมันทาได้จบอาจจะจืดจืดนิดนึงแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยๆน่อยอะไรเงี้ยจุดเด่นคือพระนางทําได้ดีบิวบิวพระนางเก่งโคตรไอ้คุณยศอ่ะบิวโมเมนต์พระนางเออเข้าคู่กันโคตรเก่งเลย นะครับจริงๆมีอีกคนหนึ่งที่ผมว่าน่าจะได้ใจสาวๆไปเยอะคือองค์ชายยุนนะองค์ชายยุนนะักแรกของนักสู้โอ้โหกูเห็นแล้วแม่งขยี้แบบนี้กูว่าสาวๆตายกันเรียบอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยเขาเขาเก่งพวกสร้างโมเมนต์พวกนี้ผมเลยมองว่าอาคิมิอัโซก็จุดขายเขาอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องการแสดงไม่ติดนะเรื่องการแสดงเกาหลีนี่แม่งเดอะเบสชิบหายยิ่งเป็นละครเนี่ยผมมองว่า ในโพซิชันของเล่นใหญ่เล่นลอยเปรียแบบเทียบกับบ้านเราอะไรอย่างนี้โอ้โหเป็นคนละเรื่องเลยคนละเรื่องจริงๆเนอะคนละเรื่องนะครับจังหวะตัดสําหรับผมคือผมเฉยๆแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าจังหวะตัดแบบนี้สําหรับผมคือมันไม่ใช่จังหวะที่มันน่าจะอวดน่าจะชมหรืออะไรมันแค่ตัดตามสเปกอะ่ะสำหรับผมอ่ะซึ่งตั้งแต่ผมดูซีรีส์เกาหลีมาตัดตามสเปคหมดมตัดตามสเปคหมดมีวากาบอล มันตัดโอ้โหจังหวะตักเขี้ยมากแสบตาปวดตามากเพราะฉะนั้นนะครับพี่อัโซสำหรับผมก็ให้ไว้ที่เจ็ดจุดห้าคะแนนอือเจ็ดจุห้าคะแนนประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นซีรีส์เก่าหนังเก่าอะไรแบบนี้ก็ให้คะแนนท้ายคลิปเหมือนเดิมเนาะเออแต่ถ้าเป็นหนังใหม่ซีรีส์ใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะให้คะแนนที่หัวคลิป เนาเออประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมนะครับนี่โอพั o up, นะครับรสชาติล่าสุดเขาออกมาใหม่ก็คือรถนมเย็นอร่อยสัว์ถ้วยละ10บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาทั่วประเทศนะครับลองหาดูเจอนะีครับผมแล้วก็ซื้อครบ400บาทเก็บบินเอาไว้แลกของพิมพมน่ารักน่ารักได้อีกนะีครับผมนี่ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดดสคริปชันด้านล่างนะครับเอาไปแลกกันได้ ภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือฮี่จับใจก็ตามมันจะตามหาคุณที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ